แว่วเสียงธารสายน้ำไหลกระทบหินนกน้อยบินลงหากินถิ่นน้ำใสร่ำรวยรื่นชื่นเชยบานหฤทัยหยาดน้ำไหลมิขาดสายในเสียงเพลงลมพัดช่วยโอยสะบัดรัดก้านไม้โบกบวยใบใจพลิ้วไหวในสายเสียงธรรมชาติขับลำนำค่ำสำเนียงดังสวงเสียงเพียงไพเราะสนอนองนกใหญ่น้อยคอยสดับจับเชื่อแจ้วบ้างเรียงแถวสลับร้องก้องพึกษาสุนัขน้อยหมอบหอฟูอยู่กลางงาพื้นแผ่นผ้าดังกรึบกรับสลัดลมชีวิตนี้สละแล้วสิละทรัพย์มีเวลาเที่ยวสรรจับความสุขสมปรากฏว่าไม่มีมากจากบ้านคนกับเจอท้นบนทางมักรักษาธรรมไอ้ความนี้พูดถึงไอ้ข้างต้นของมันอ่ะมันเป็นการพูดถึงผลไงครับแต่ข้างปลายที่ท่านยุทธอ่านมันกำลังพูดถึงเหตุไงว่าการที่คนเราเนี่ยนะครับจะเข้าไปถึงจุดในการมาเรียนรู้หรือการสัมผัสธรรมชาติอย่างเราได้ฟังเสียงน้ำเนื้อนิ่งฟังมันได้จนเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็มองเห็นธรรมชาติได้ยินเสียงนกการได้สัมผัสธรรมชาติที่มันเรียกว่าธรรมชาติจริงๆอ่ะนะครับมันจะมีมุมมองที่ต่างว่าการที่จะเดินมาถึงจุดของผลเนี่ยนะครับมันต้องมาจากเหตุของอะไรเหตุมันก็คือทางเดินธรรมทางเดินธรรมคือวิถีทางมรรคในการประพฤติปฏิบัติเพื่อสละละปล่อยวางก็จะมาครับเมื่อเราสละละปล่อยวางแล้วเนี่ยมันถึงจะมีความอิสระเสรีอย่างนี้ถ้างั้นคนเราเนี่ยจะสามารถนะครับที่จะมาเดินอย่างเสรีมาคิดอย่างเสรีและมีวิถีชีวิตอย่างเสรีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรมันจะขัดขืนกันขัดขืนอย่างไรตราบใดถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ในบ้านเรือนนะครับอยู่ในบ้านเรือนที่มีกฎเกณฑ์ต้องหาเงินหาทองต้องมีครอบครัวต้องห่วงใยนะครับต้องวางรากฐานของชีวิตหรือความเป็นไปในอนาคตต้องเรื่องเงินต้องเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องผัวหรือว่าการวางชีวิตในแบบแผนของชีวิตในความเป็นมนุษย์ที่แบบว่ามนุษย์ที่บริโภคกามโภคีอยู่คือมีชีวิตในครอบครัวมีครัวเรือนอยู่มันจะมีความคิดที่อิสระอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจะเข้าป่าก็เข้าไปหากินนะมันจะมานั่งคิดฟังธรรมชาติแล้วซึมซับกับธรรมชาติในเสียงนกเสียงกาหรือฟังเสียงน้ำอย่างเป็นธรรมชาติได้สัมผัสได้สัมผัสกับธรรมชาติลมโชยมาเบาๆนั่งสบายนอนใต้ร่มไม้เย็นๆสบายไม่ห่วงไม่กังวลอะไรมันเป็นไปไม่ได้ไงแม้ญาติโยมที่มีชีวิตในครัวเรือนอยู่จะเดินในทางนี้มาก็ช่างแต่ความคิดจะต่างเขาจะมาที่น้ำก็เพื่อมาหาปลาเข้าใจครับจะเข้าป่าไปฟังเสียงนกเกวาราสัตว์นะครับจะเข้าป่าไปก็เก็บผักเก็บหญ้าเห็นไหมนั่นคือลักษณะของการขัดขืนกับธรรมชาติเพราะว่าจะเข้าใจธรรมชาติจุดนี้อันเป็นผลที่ท่านยุทธอ่านขึ้นมาได้มันต้องมาจากเหตุคือมรรคของธรรมมรรคของธรรมคือมรรคแห่งความเสรีมรรคในความเกื้อกูลเราจะมองว่าเหตุที่จะมาถึงผลที่จะมาพูดถึงการแต่งกรตรงนี้แล้วมองเห็นธรรมชาตินะที่อยู่กลางทุ่งท้องทุ่งนาก็ดีมองเห็นธรรมชาติที่เสรีก็ดีรับฟังเสียงนกเจ๋อแจ้วอย่างอิสระเสรีก็ดีจิตใจนี้ต้องเป็นจิตใจที่เมตตาแล้วไม่ได้บังเบียดนะครับจิตใจที่บังเบียดอย่างญาติโยมถ้าไม่ทิ้งนะในความเป็นญาติโยมในการมีชีวิตในครัวเรือนนี่นะครับจะมาเดินเส้นทางธรรมนี่มันยากตรงไหนถ้าคุณฟังเสียงนกคุณจะคิดอย่างไรมองง่ายๆจากจุดนี้ก่อนถ้าคุณมาที่น้ำคุณจะคิดอย่างไรเมื่อคุณมาเห็นปลาตัวใหญ่คุณจะคิดอย่างไรเมื่อมาฟังเสียงนกคุณจะคิดอย่างไรเห็นไหมแล้วจะมานอนอย่างอิสระเสรีสบายๆไม่มีเครื่องกังวลเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียมันเป็นไปไม่ได้ในหน้าที่การงานมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องคิดพิจารณาละจุดนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเรามาเข้าป่าปุ๊บมันก็ต้องมาล่าสัตว์หาอยู่หากินนะถามว่าหลักของความเมตตาอยู่ไหนที่คุณจะสามารถซึมซับเข้ากับหลักธรรมชาติตรงนี้ได้นะครับเมื่อคุณมานั่งอยู่ข้างลำธารคุณเห็นปลาคุณจะคิดยังไงนะครับมิแต่ว่าอยากได้ปลาไปปิ้งเท่านั้นแล้วนะครับมิแต่อยากได้ปลาไปต้มสู่ลูกสู่เมียกินเท่านั้นแล้วเห็นไหมครับถ้าจะมาเห็นปลาหญ้าล่ะนะครับคุณจะคิดยังไงเห็นพงไพคุณจะคิดอย่างคุณแสวงหาอะไรในจุดนั้นมันจะมีความต่างเห็นไหมถามว่าคุณจะสามารถซึมซับธรรมชาติจุดนี้ได้ยังไงไม่สามารถซึมซับธรรมชาติจุดนี้ได้แม้ฟังคุณก็ไม่สามารถซึมซับธรรมชาติจากหัวจิตหัวใจที่เป็นจริงได้เพราะว่าการที่จะซึมซับในสิ่งที่พูดนี้มันต้องเป็นหัวใจที่เป็นธรรมชาติจริงๆแม้ไม่แสวงผลจากธรรมชาติที่เรากระทบในอายตนะในปัจจุบันขณะนั้น
มันถึงจะก่อเกิดเป็นกวีธรรมในขณะที่เราแต่งออกมาได้อย่างซึมซับเห็นไหมแต่นักกวีที่มีชีวิตอยู่ในโลกจะแต่งจุดนี้ไม่ได้นอกจากไปแต่งในวิถีโลกเห็นไหมที่มันทุกข์ยากลำบากเล่าร้อนกระวนกระวายพี่ลี้พี่ลายลำพันถึงโลกที่มันเล่าร้อนในการดำเนินชีวิตอยู่ในครัวเรือนตรงนั้นเขาจะเข้าใจได้ซึมซับและลึกซึ้งเพราะอะไรก็เพราะว่าวิถีที่แต่งมันแต่งจากจิตไงวิถีกวีแต่งจากจิตนะครับพูดมาจากจิตนะกวีเนี่ยนะกวีธรรมชาติหรืออยู่ที่กวีโลกอ่ะกวีโลกกวีกลางเมืองอ่ะเห็นไหมหรือกวีรักล่ะกวีกรแบบไหนแต่ถ้ากวีโลกกวีรักกวีการเมืองจะมาเข้าใจในลักษณะนี้ก็เข้าใจอย่างผิวเผินฟังอย่างผิวเผินเห็นไหมเหมือนพวกเราฟังนี่เราฟังอย่างลึกซึ้งนะแต่อีกคนหนึ่งฟังอย่างผิวเผินแต่ลึกซึ้งอยู่รู้สึกว่าชอบได้ฟังแล้วมีอิสระมีเสรีมีความสุขสบายจังเลยเหมือนอะไรเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเหนื่อยยากกับการดำเนินชีวิตในหน้าที่การงานทุกอย่างลำบากจังเลยแม้มียศถามราศักดิ์สูงยังไงก็ตามเถอะแต่ถ้ามาเห็นกระทบน้อยๆกระทบล้างหลังหนึ่งกับป่าหญ้าหรือว่าป่าข้าวเขียวขจีเนี่ยการที่เราไปเห็นกระทบล้างกระทบน้อยอ่ะอยู่กลางทุ่งหญ้าหรืออยู่กลางป่าเขาดอนนาไฟหรืออยู่กลางป่าข้าวทุ่งข้าวเขียวขจีเราไปมองดูสิว่าคนเราไปมองเห็นน่ะจะมีความรู้สึกยังไงมันเป็นศิลปะของความอิสระเสรีมันเป็นศิลปะของธรรมชาติและเป็นศิลปะของความสุขมีเสรีไม่มีเครื่องผูกมากพันผูกมีความสันโดษมีความเรียบง่ายมากๆเลยกระท่อมร้างอยู่กลางนามีข้าวเขียวขจีเราจะมองเห็นว่าโอ้มันมีความสุขอยากพักผ่อนจังเลยอยากเข้าไปอยู่แต่ถามคุณคืนว่าเนื้อคุณไปอยู่ไหมเราจะตอบกันว่าไม่ไปอยู่อ่ะเห็นไหมแต่ว่าในความรู้สึกเขาเนี่ยมันมีความสุขมีเสรีมีความสะดวกมีความเรียบง่ายแต่ว่าจะทิ้งความวุ่นวายในบ้านในเมืองวุ่นวายในยศถาบรรดาศักดิ์ซื่อสิงจิตที่ลูกเมียได้ไหมไม่ได้จุดนี้ก็เหมือนกันมองจากจุดนี้เราจะเห็นว่ากวีของท่านยุทธที่แต่งขึ้นมาเนี่ยพวกเราทั้งหมดจะเป็นปุถุชนญาติโยมที่ไหนฟังแล้วรู้สึกว่าคือมันมีความสุขมีความตราตึงในจิตใจเห็นไหมแต่ถามว่าให้พวกเขาไปสัมผัสจริงๆพวกเขาคิดอย่างนี้ได้ไหมซึมซับในหัวจิตหัวใจได้ไหมไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมีความอิสระมีความเสรีสนุกสนานอิสระเสรีเป็นสันโดษมากเลยนะมีชีวิตอย่างสบายมากเลยถ้าพูดถึงในเนื้อความกะลีมันเหมือนว่าคนเขาไปมองดูกระทบน้อยเนี่ยกระทบน้อยปลายนาเนี่ยแล้วก็มีข้าวเขียวขจีถามว่าให้เขาไปอยู่ไหมเขาอยู่ไม่ได้แต่เขาชอบไหมชอบแต่ให้ไปอยู่เขาอยู่ไม่ได้อันนี้เหมือนกันเขาสามารถฟังได้ถึงความอิสระความเสรีเราเดินไปในธรรมมรรคของธรรมนี่นะมีความอิสระเสรีไม่กังวลเรื่องลูกหัวตัวเมียไม่กังวลเรื่องหนี้สินมารุงตุงนังไม่กังวลเรื่องลาภสักการะซื้อเสียงเกียรติยศความยกย่องปอบปานไม่กังวลเรื่องพบเรื่องชาติไม่กังวลเรื่องมีเรื่องจนมีอิสระเสรีจังเลยในคำพูดนี้สามารถไปเห็นปลาที่แบกว่าอย่างเสรีสามารถไปนั่งซึมซับกับธรรมชาติได้สามารถนอนใต้ต้นไม้ได้ยินเสียงนกร้องเจี๊ยวเจ้าสามารถมองเห็นธรรมชาติมีอิสระเสรีเหมือนหมาน้อยที่มีอิสระเสรีนั่นแหละหาวิ่งเห่าปูเล่นตามธรรมชาติกระโดดร่นเต้นไปไม่กังวลในเรื่องอะไรเลยชีวิตจิตใจที่เสรีอย่างนั้นเลยสะท้อนมาอย่างนี้แต่ถามว่าพวกเราเข้าใจได้ไหมคิดเข้าใจได้ไม่ได้ไม่ใช่คิดไม่ได้นะเข้าใจไม่ได้นะไม่ใช่ได้สัมผัสลึกซึ้งมีความสุขความสบายใจไหนเมื่อได้ฟังธรรมกับวีธรรมเห็นไหมแต่ถามว่าเมื่อไปอยู่ในจุดนั้นจริงๆอ่ะเราได้สัมผัสถึงนี้จริงๆไหมไม่ได้นะไม่ได้นะครับเพราะว่า1เพราะว่ามันเข้ากันไม่ได้ระหว่างน้ำกับน้ำมันมันกลืนกันไม่ได้ไงครับเราสามารถฟังได้แต่ถ้าไปอยู่จุดนั้นก็อยากคิดแหละอยากคิดอยากคิดอยากเข้าใจอยากเข้าใจบทกวีนี่อยากธรรมชาตินะเห็นปลามาก็โอ้ยมันมีความอิสระเสรีไม่ใช่มันฝืนความจริงของตัวเราเองไงเห็นไหมเหมือนเราทิ้งความมั่งมีในยศถาบรรดาศักดิ์ไปอยู่กระท่อมน้อยไปก่อไฟไปนึ่งข้าวกินนะได้ไหมไปอยู่ธรรมชาติอย่างนั้นอยู่กลางทุ่งนาเกี่ยวกุ้งเกี่ยวข้าวได้ไหมเราไม่เอาเลยเห็นไหมแต่เมื่อเห็นรูปแล้วเราชอบจังเลยแต่ให้ไปอยู่ไปทำอย่างนั้นเราไม่เอาเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันครับเราได้ฟังแล้วมันชอบมันพอใจคิดแล้วโอ้ยมันเสรีดีจริงๆมีสมถะสันโดษนะอิสระเสรีเดินไปในป่าเขาดำนาไฟไม่กังวลเรื่องหนี้สินมารุงตุงนังไม่กังวลเรื่องครอบครัวไม่ต้องวางอนาคตชีวิตเป็นชีวิตที่อิสระสันโดษมากไม่กังวลเรื่องพรุ่งนี้กูจะกินข้าวกับอะไรพรุ่งนี้จะขาข้าวให้ลูกให้เมียอย่างไรเห็นไหมแต่ว่าถามว่าเมื่อมาจุดนี้เขาทิ้งมาจริงมาอยู่ป่าเขาดำนาไฟจริงๆเขาคิดจุดนี้ได้ไหมไม่ได้นะมันแค่ความคิดแต่ความลึกซึ้งในจิตใจไม่เกิดขึ้นได้แค่ความคิด
เห็นไหมมันเข้ากันไม่ได้มันเหมือนกับอะไรเหมือนน้ำกับน้ำมันไงมันเข้ากันไม่ได้ไอ้นี่เหมือนกันเห็นไหมเราต้องมามองจากจุดนี้ไอ้ที่เราขึ้นต้นน่ะคือผลไอ้ที่ตัวปลายหลังเนี่ยเป็นเหตุว่าเหตุอย่างนี้คือถ้าอยู่ในบ้านในเรือนน่ะมันไม่อิสระเสรีพอหรอกก็เหมือนที่พูดนึงไงแต่เราจะต้องเดินทางธรรมมรรคทางธรรมเดินทางธรรมเดินทางธรรมคือยังไงก็เหมือนพวกเราหนึ่งเป็นพระในความเป็นพระนี่มีอิสระเสรีนะไม่ต้องกังวลเรื่องพรุ่งนี้จะฉันข้าวกับอะไรไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีเงินเก็บแก่เท่ามาจะเป็นอย่างไรไม่มีกังวลเรื่องว่าลูกจะกินอะไรผัวเมียจะกินอะไรไม่กังวลว่าเอ้ายศถามราศักดิ์จะทำไงถูกเจ้านายไม่มีกังวลเรื่องหนี้สินมาลงตุงนางไม่มีกังวลว่าหน้าค่าไฟจะเป็นยังไงค่าน้ำจะเป็นยังไงจะหายังไงได้ไม่มีเรื่องกังวลอะไรเลยเห็นไหมไอ้ตัวนี้คือมรรคของธรรมนะทางเดินของธรรมมรรควิถีของธรรมวิถีของธรรมชาติแต่ถ้าเรามาอย่างนี้ไม่มีหนี้สินมาลงตรงนั้นไม่มีความกังวลไม่มีปริโภคเครื่องกังวลหยาบๆเห็นไหมเราสามารถเข้าถึงหัวใจธรรมในสิ่งที่ท่านยุทธพูดได้หัวใจกวีตรงนี้ได้อย่างลึกซึ้งเห็นไหมอย่างเราเนี่ยถ้าเราไปเห็นกระท่อมอย่างนั้นถามว่าอยู่ได้ไหมสบายเพราะอะไรตอนเช้าก็อุ้มบาตรไปบิณฑบาตเห็นไหมก็อยู่กระท่อมตอนเย็นก็ต้มน้ำชงกาแฟต้มน้ำชงชาต้มน้ำสมุนไพรนั่งฉันกันเล่นก่อกองไฟแค่นั้นเองถามว่าสุขไหมเราพูดได้ไหมได้เห็นไหมเอากดไปแฝนไว้ในกระท่อมนั้นสบายเลยเห็นไหมไม่กังวลเรื่องอะไรเห็นไหมถามว่าพระอยู่ได้วิถีธรรมวิถีกวีธรรมอยู่ได้มรรคธรรมอยู่ได้นะพูดได้ว่าชอบอยู่ได้ด้วยทำได้ด้วยเห็นไหมเพราะอะไรเหตุปัจจัยไงครับเราต้องมองเหตุปัจจัยเราอยู่ได้แต่ญาติโยมเหตุปัจจัยโยมอยู่ไม่ได้เหตุปัจจัยเราเข้าถึงซึมซับต่อสภาพธรรมของท่านยุทธกล่าวได้แต่เหตุปัจจัยของญาติโยมเข้าถึงสภาพธรรมไม่ได้แต่เข้าใจได้แต่เข้าถึงไม่ได้เหมือนยังไงที่เราเนี่ยไม่มีเงินทองได้แต่ญาติโยมไม่ได้เห็นไหมครับเราเนี่ยไม่มีบ้านได้แต่ญาติโยมไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่ได้เห็นไหมเราไม่มีเงินเก็บเพื่ออนาคตได้แต่ญาติโยมไม่มีเงินเก็บไม่ได้เห็นไหมเราไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรได้แต่ญาติโยมไม่คิดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรไม่ได้เข้าใจไหมครับเราไม่ต้องคิดว่าเราจะมีผ้าจีวรใส่ไหมจีวรจะขาดไหมจะหาแสวงหาจีวรอย่างไรเราไม่ต้องคิดได้แต่ญาติโยมไม่ต้องคิดว่าจะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกไหมลูกจะเข้าโรงเรียนไหมจะหาปัจจัยบริโภคพวกนี้เพื่อให้ลูกอย่างนี้เขาไม่คิดเขาไม่ได้เขาต้องมีการวางแผนอนาคตของชีวิตแต่เราเป็นพระไม่ต้องวางแผนอนาคตชีวิตได้แต่เขาไม่วางไม่ได้เห็นไหมครับนี่แหละคือมรรคที่มันเดินต่างกันว่าที่ท่านยุทธว่าอยู่ในบ้านวิถีทางบ้านมันยากมันไม่อิสระเสรีจริงๆดอกแค่คิดได้เท่านั้นเองแต่มันทำไม่ได้แต่มาฟังได้ไหมฟังได้คิดได้อยากได้อยากเป็นนะอยากอย่างนี้แหละอยากเสรีแต่เมื่อมาทำจริงๆได้ไหมมันไม่ได้ไงเห็นไหมมันจะต้องสละทั้งหมดปริโภคเครื่องกังวลพวกนั้นออกให้หมดเลยเห็นไหมเมื่อสละสิ่งนั้นออกเราถึงจะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างนี้จริงๆทำอาภะทำได้ได้หอบปวดสะพายบาดไปสิไปอยู่กลางขาเข้าดำนาไปสบายสบายเห็นไหมนั่งนิ่งๆนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีอะไรกังวลเลยฟังเสียงนกที่มันร้องสิฟังเสียงน้ำสายธารน้ำที่หลั่งไหลดินที่กระทบกันสิดูปลาที่เวียกว่ายอย่างเสรีสิเห็นไหมสัมผัสน้ำเย็นๆสิไม่มีการเวลามาบีบรัดเราไม่ต้องรีบกลับบ้านไม่ต้องรีบไปดูแลลูกไม่ต้องรีบไปส่งลูกไปรับลูกไม่ต้องรีบไปทำกับข้าวให้ลูกไม่ต้องรีบไปไถนาไปเกี่ยวข้าวเห็นไหมไม่ต้องรีบของเรามันได้แต่ญาติโยมไม่รีบไม่ได้นี่คือความต่างของมันไงครับตั้งแต่เราไปอยู่กระท่อมเราอยู่ได้แต่โยมอยู่ไม่ได้เพราะมันมีความต่างอย่างนี้ไงการเข้าถึงหัวใจกวีธรรมก็คือเข้าถึงอย่างนี้ครับเพราะว่าวิถีทางธรรมที่ท่านยุทธว่ามรรคของธรรมเนี่ยนะทางของธรรมคือทางอย่างนี้มันเป็นทางของความสันโดษทางของความมักน้อยทางของความไม่คุกคีทางของความเป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์ทางของความเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายนี่ไงเห็นไหมมันเลี้ยงง่ายไม่คุกคีกับใครเห็นไหม
เนี่ยเป็นไปเพื่อความเป็นไปเพื่อวิวัตตะคือเป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์เนี่ยเป็นไปเพื่อความอยากกันน้อยไม่ต้องกังวลแล้วก็สันโดษเลี้ยงง่ายมีชีวิตที่อิสระสรีจังเลยเห็นไหมทีนี้เราเป็นพระอยู่ตรงไหนก็สบายเห็นไหมขึ้นเขาไปเที่ยวเล่นก็ได้นั่งแต่งกรเล่นเขียนกรเล่นค่ำมืดมากก็ได้เห็นไหมไม่ต้องมีอะไรต้องรีบต้องร้อนไม่มีอะไรต้องกังวลต้องห่วงใยเห็นไหมมีชีวิตจากอิสระเสรีเห็นไหมทีนี้ก็นั่งแต่งกรได้สบายสิก็พ้นแต่งมาจากใจไงเมื่อแต่งมาจากใจก็นี่ไงมันซึมซับกับธรรมชาติอย่างนี้เห็นอะไรมันก็เป็นธรรมหมดเห็นไหมเห็นหมาน้อยวิ่งเห่ากับปูเล่นไหมอยู่กลางทุ่งนาเห็นหมาน้อยกระโดดโลดเต้นเล่นไหมเห็นหมาน้อยวิ่งวิ่งไล่กันเล่นไหมมันเสรีไหมเสรีใจเรามองแล้วเรายังไงใจมันเสรีครับเรามองสัตว์พวกนี้ก็เลยเสรีเห็นไหมมีความสุขมีความสุขจังเลยนี่ไงความอิสระความเสรีแต่ถามว่าญาติโยมไปมองจุดนี้เขาคิดเขาไม่ได้คิดเลยไงไม่ได้คิดเห็นไหมไม่ได้คิดดีไม่ดีเห็นหมาเห่าปูไปจับปูมาปิ้งกินอีกเห็นไหมมันต่างกันอีกเห็นไหมคือความต่างตรงนี้แต่เราไปมองว่านี่คือความเสรีนี่คือความอิสระนี่คือความสันโดษนี่คือความง่ายมีชีวิตที่สมถะสันโดษแต่ญาติโยมมองอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมเหมือนเรามองปลาเราคิดอย่างหนึ่งแต่โยมมองปลาจะคิดอย่างไรท่านมองดูสิเพราะว่าเนี่ยพื้นฐานมันมาอย่างไรอ่ะก็ความมีครอบครัวไงเขามองสิ่งไหนเขามีประโยชน์แก่เขาในครอบครัวเขาเรามองสิ่งไหนเขามีประโยชน์แก่เราเห็นไหมประโยชน์แก่จิตคือความเกื้อกูลไงเห็นไหมพระเรามีใจหัวร้ายขนาดนั้นไปจับสัตว์มาฆ่ากินไหมก็ไม่มีพระเราฟังเสียงสัตว์เนี่ยมันจะมีไหมว่าคิดจะเอาสัตว์ตัวนี้ไปยิงมันมาปิ้งมาย่างกินมันไม่มีไงเห็นไหมมันโดยจำแนกธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติได้ถูกแต่ญาติโยมฟังเสียงสัตว์จะคิดยังไงเห็นไหมลูกอะไรลูกอะไรวะเอาปิ้งกินไหมเห็นไหมเอามาย่างกินไหมเอามาเผื่อลูกเผื่อผัวคือเมียกินไหมไม่เห็นผักล่ะเห็นยอดอู้ไปลวกไปจิ้มไปกินนะเห็นไหมไม่เห็นปลาอู้พรุ่งนี้จะเอาปลาไปปิ้งนะเห็นไหมแล้วจะมาเข้าใจหัวใจกวีที่เป็นธรรมที่เป็นมรรคของธรรมยังไงเพราะวิถีมันต่างกันเวลาคิดก็เลยคิดต่างกันแม้เราเข้าใจอยู่ว่ากรน่ะแปลงละเอียดลึกซึ้งชอบมากแต่เมื่อเขาไปเห็นปลาในสิ่งที่เอาไปจุดเดียวกับท่านยุทธแต่งก็ได้เขาไปเห็นปลาโอ้โหมืออื่นเสียดกูจะมองมาใส่เอาเนี่ยเห็นไหมมันจะต่างกันไหมล่ะไปเห็นปูก็ไอ้มืออื่นกูจะขุดปูไปจีเอาปูไปปนเนี่ยเห็นไหมมันต่างกันไหมล่ะนะเห็นไหมครับความต่างขึ้นไปบนยอดห้วยอ้าวไปเห็นพระกูดเสียดกูมืออื่นกูสิเก็บไปหลวกให้สู้ลูกสู้พวกสู้เมียกูกินเนี่ยเห็นไหมไอเราไม่ได้มีวิธีคิดอย่างนั้นเห็นไหมมีไม่มีวิธีคิดเราไปอยู่กลางทุ่งนาล่ะไปอยู่กระท่อมน้อยที่กลางทุ่งนาเรามีความคิดอู้เสดีแต่เขาจะมาอยู่อย่างเงี้ยเอาลูกเมียกูจะกินยังไงวะลมมาฝนมาจะทำยังไงวะนั่นมันมีความคิดที่ต่างกันใช่อยู่เห็นรูปภาพเห็นรูปลักษณ์มันเหมือนมีความสุขพอใจในสิ่งนี้แต่ว่าจะให้ทำหรือเป็นไปอยู่ในสิ่งนั้นมันเป็นไปอยู่ในจุดนั้นไม่ได้ไงเขาจะมีญาติโยมนี่จะมีมุมมองและความคิดแบบเดียวเรามันมีมุมมองและความคิดอย่างนี้ไม่ได้ไงแต่เรามันทำได้เข้าใจไหมเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็คือนั่นแหละสิ่งที่ท่านยุทธพูดว่าการอยู่ในบ้านในเรือนน่ะมันมองหาความอิสระความเสรีน่ะมันไม่ได้ไงเข้าใจไหมแม้แต่เพราะว่าพื้นฐานจากจุดนั้นมามองในมุมความคิดตรงนี้เมื่ออยู่ในเหตุการณ์จริงคิดจุดนี้ไม่ได้ใช่ไหมคิดจุดนี้ไม่ได้แต่เมื่อฟังธรรมก่อนอย่างนี้เขาสามารถคิดได้เท่านั้นเองคิดได้อิสระเสรีมีความสบายใจโล่งโปร่งสบายคิดถึงหมาน้อยวิ่งเล่นโอ้สบายจังเลยมีปูวิ่งหยอกล้อกันหมาน้อยวิ่งหยอกล้อกันแล้วก็คนหนึ่งเดินไปตามลำป่าเขาดำนาภัยไปเจอลำธารนั่งพักตามใต้ต้นไม้สบายสบายแล้วก็ฟังเสียงนกร้องมั่งแต่งก่อนไปมั่งได้สัมผัสน้ำเย็นบ้างไปนอนแช่น้ำเย็นบ้างเห็นปลาเล่นไปจับปลาเล่นด้วยไปก้อนหอกก้อนหินมาเรียนแล้วมีอิสระเสรีไม่กังวลใจไม่ร้อนใจในสิ่งใดเลยมีแต่ความเสรีอิสระเสรีนี่สบายตัวเรานี่พูดเข้าใจเพราะเราเป็นอย่างนั้นได้เพราะเราทำได้เห็นไหมไม่ต้องกังวลแต่ถามว่าญาติโยมจะมาเดินเล่นอิสระเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะงานเล่าลูกเมียเล่าหัวเล่าเงินทองเล่าหน้าที่ของตัวเองอ่ะถามว่าได้ไหมมันไม่ได้ไงเข้าใจไหมแต่เข้าใจได้อยู่พอใจด้วยฟังสนุกด้วยชอบใจด้วยนะมีความสุขด้วยแต่ปฏิบัติมันไม่ได้เห็นไหมนี่คือความต่างว่ามรรคที่เป็นทางของธรรมมาถึงจุดนี้ได้เข้าใจสิ่งนี้ได้แต่มรรคในทางเดินของวิถีญาติโยมในบ้านในเรือนนะความมีครอบครัวมาถึงจุดนี้คิดได้แต่เมื่อเดินมาถึงจุดหนึ่งมันทำไม่ได้เห็นไหมมันจะเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้ไอ้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหม
ถ้ามรรคมันมาอย่างนี้ไอ้เราเนี่ยเข้าใจได้แหละเห็นปลายไอ้ลมพัดยอดหญ้าปิวสวยมันก็สามารถเป็นอิสระได้มันเป็นธรรมเราสามารถนั่งฟังเสียงนกร้องอย่างเสรีมองเห็นนกอย่างเสรีมองเห็นกระรอกกระแตวิ่งไล่กันเล่นได้แต่ญาติโยมมองไม่ได้เห็นกระรอกกระแตคิดแล้วเห็นไหมแต่เรามองเห็นกระรอกกระแตมีอิสระเสรีเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแต่ญาติโยมไม่ได้เห็นไหมนี่คือความต่างที่ท่านยุติแต่งขึ้นมานะนี่คือความต่างของมันครับว่าบางสิ่งบางอย่างเราเป็นผ่านมีโอกาสมีเวลามากมายมหาศาลเราสามารถทำให้ตัวเองมีความสุขได้มีความคิดที่เสรีได้มีชีวิตที่เสรีไม่มีความคิดที่เสรีอย่างเดียวมีชีวิตที่เสรีมีร่างกายที่เสรีเห็นไหมมีความคิดที่เสรีมีร่างกายที่เสรีมีพฤติกรรมที่เสรีมีมรรคที่เสรีแต่ญาติโยมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขามีมรรคของพันผูกมีพฤติกรรมที่ผูกพันนะมีความคิดที่พันผูกกับลูกผัวตัวเมียหน้าที่การงานยศฐานะศักดิ์เห็นไหมมันจะมีความต่างอันหนึ่งมีมรรคเสรีอีกอันหนึ่งมรรคพันผูกมันมีความผูกพันเห็นไหมสัญญาเราไม่มีพันผูกในสัตว์บุคคลสิ่งของมีอิสระเสรีไม่มียศฐานะศักดิ์ซื่อเสียเกียรติยศไม่ต้องไปถูกใจใครผิดใจใครแต่มันเป็นเสรีโดยธรรมแต่ว่าเหตุมันมาอย่างนี้นะความเป็นพระเป็นเหตุปัจจัยคือความคิดวิถีการดำเนินก็ผลอย่างนี้เข้าใจแต่ญาติโยมต้องไปทำเหตุจุดนั้นคือละแต่ถ้าจะมาหวังผลจุดนี้ยากเพราะเป็นผลได้ทางความคิดคือสบายใจได้แค่คิดได้ก็สบายใจคิดได้ก็มีความสุขใจแต่พฤติกรรมหรือการกระทำมันทำไม่ได้เห็นไหมนี่คือความต่างระหว่างเหตุเหมือนกันคือได้ฟังแต่อันหนึ่งสามารถเดินมรรคของธรรมมาถึงผลได้อีกอันหนึ่งเดินมรรคทางโลกคือความมีครอบครัวมันถึงผลตัวนี้ไม่ได้มาได้แค่ว่าความคิดแต่พฤติกรรมคือการกระทำมันทำไม่ได้นี่คือความต่างของมันเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็กวีท่านยกก็คล้ายๆนี่แหละครับ